ียนไปทางเสา2เป็นทางทุกไอ้คนบอกเข้ามาในโจโจ้ดีดุยังโทรศัพท์ชิ้นโอ้โหท่านขาดที่สั่งโดนโจโจ้ได้แล้วครับ3ดาบครับโดนโจได้ครับโจโจ้ครับ10นาทีเท่านั้นครับไหลของนี่เต็ดขึ้นมาแบบโอ้โหเอาไม่อยู่เลยครับสนามมวยโดนโอ้โหจะไปผมจะได้นะครับแบงค์ก็เปิดมาแล้วชกไม่ดีครับสนามมวยโอ้โหแล้วไปโขกกลับเข้ามาอีกนะครับจังหวะโขกสกัดครับโจโจ้เนี่ยดาบแรกครับขาไม่มีใครเจอบอลเลยครับคือจังหวะที่โขกตั้งเข้ามาน่าเป็นดำลงมาอีกแล้วแบงคอกตาตู้ให้มาที่บอสโควิสดิ้มเลยครับ2-0ไปจนได้ครับหลังจากเกือบได้มาก่อนหน้านี้ครับแบงคอกเป็นแอนโทนเป็นมิก้าที่ดักได้ใช่ครับมาชูก้านะครับจับบอลไม่อยู่แล้วโจโจ้ให้ตาตู้ครับออกมาแล้วตู้ครับโอ้โหยิงเฉียบจริงๆครับดราแกนบอสโควิชประตูที่11ในฤดูกาลนี้ของเขาแล้วนะครับหนีบอลได้ฝากตาตู้ทำทางข้างในมีช่องหาตาตู้ไหลให้ไปที่โรแมงกัสไม่โอ้โหไปร่วงเลยครับ3-0ยิงลูกนี้นี่คลาสสิกจริงๆครับโรแมงกัสมีได้เพียบเลยนะครับทางเลือกจากตาตู้ให้มาแล้วไหลเองครับที่วางเท้าขยับออกมามากไปนิดเดียวนี่เป็นเรื่องเลยครับสราวุธครับทำไปเล่นไปตาตู้2แอสซิสต์แล้วนะครับมีสิทธิ์ลุ้นเลยจัดให้เปรียบเลยเพราะว่าเล่นทีหลังด้วยนะครับรู้ผลไปก่อนแล้วอ้าวโจโจ้จับมาได้แล้วจี้หาเสาแรกหักเข้ากลางไป4-0ครับโอ้โหนิ่มเลยครับแล้วคราวนี้เป็นแอนโทนี่อัมพายพิทักษ์วงเสียบอลกลางหาอีกแล้วครับใช่ครับไปเสียกันเองครับแล้วนัทพรล่ะครับที่ไปเปิดติดบล็อกปรับลงมาไม่ทันด้วยนะครับแล้วโจโจ้ใจกว้างมากๆครับที่เลือกหักลูกนี้ให้กับแอนโอ้โหอ้าวแต่ดูครับชกได้อีกแล้วแล้วบอสวิท2ลูกนี้5-0ครับโอ้โหที่แทบจะเป็นโดนที่แบบโอ้รีเพลย์ซ้ำแล้วได้ฟาวไปแล้วได้ฟาวไปแล้วพี่ตอจูเนียร์ให้โอ้โหไม่ได้มองเลยครับปวดแบบก้มหน้าก้มตาครับมาชูก้าไม่พร้อมที่จะเล่นใช่ครับง่ายๆแค่นั้นครับแล้วบนคอให้เป็นตาตู้นะครับ3แอสซิสต์แล้วตาตู้บอสโควิชก็ฟรีคิกระยะได้ลุ้นครั้งที่3ของราชนาวีปั่นข้ามกำแพงมาแล้วโอ้โหสุดสวยเลยครับไล่มาเป็น5-1ครับโอ้โหตีไข่แตกได้โอ้โหก่อนจะหมดยิงสวยจริงๆนะครับลูกนี้นึกมาทุบมาแล้วชุสนะอ้อมไปครับอ้อมไปแล้วล็อกกลับมามาจับจ่ายยัดติดชัดชัยครับแต่ยังเบียดแซงไม่ได้แล้วตวัดโอ้โหอมรจ่อเลยครับชัดชัยหลวมไปนิดนึงครับไปขวาตาตู้มาที่บอสควิดครับดูกันมีได้ซ้ายได้ขวาแล้วโอ้โหเสาสนั่นเลยครับเสาเต็มๆครับดูแมงกัสมีโอ้โหนำลงผู้สมนึกไหลต่อมาที่มาชูก้ามาจูก้าปัดตักไปให้กับโลดิโก้ก็ดูจุดโทษเลยครับโอ้โหพุทธินันไปเกี่ยวแบงคอกทำให้เล่นไปครับเนี่ยขึ้นกดนะครับนี่ครับโอ้โหไปล็อกเอาไว้นี่โลดิโก้ครับสัญญาณมาแล้วดวลกับโอ้โหเล่นเหนือโอ้โหจะไปเล่นชิปเข้ากลางประตูครับแล้วน้ำหนักไม่ได้อ่ะติดต่อพอจะได้เห็นแสงลำไรบ้างนะครับแต่กลายเป็นว่าโอ้โหไม่ได้ลูกนี้ครับโอ้แบบปาเนนกะฝากไปที่โรดิโก้ครับชิงคืนมาอมรตอกส้นกลับมาโรดิโก้ด้วยขวาเต็มๆลูกนี้ไม่เต็มครับบดไปหน่อยย้อนไม่ดีเท่าไหร่ชัดชัยจำได้อาครับไอมาที่โรแมงกัสไม่โอ้โหโด่งไปพลาดเหลือเชื่อครับบอสวินหาเจอหัวตูมเดียวแล้วก็จบเกมไม่ว่าแบงคอกทำได้ถล่มมอชนะราชนาวีไป5-1นะครับทั้ง6ประตูที่เกิดขึ้นในเกมนี้ก็เป็นการยิงในครึ่งแรกทั้งหมดครับแบงคอกยูไนเต็ดเก็บเพิ่มเป็น53คะแนนนะครับจาก31เกมครับก็ยังอยู่ในเส้นทางของการลุ้นอันดับ3ต่อไปนะครับในช่วง3นัดที่เหลือครับส่วนราชนาวีอันดับไม่ขยับนะครับมี28แต้มเท่าเดิมครับต้องอยู่ในโซนตกชั้นต่อไปครับครับแล้วนี้เรา